พี่บี้กับพี่พี่บอยด้วยค่ะรู้สึกยังไงครับผมก็ตื่นค่ะดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับว่ารางวัลนี้คือยิ่งใหญ่มากเป็นบุคคลต้นแบบด้วยระดับประเทศฉะนั้นพอได้รางวัลนี้ปุ๊บก็จะทำอะไรต่อไปนี้ก็ต้องคิด2ชั้น3ชั้นแล้วได้เป็นต้นแบบจริงๆได้เป็นต้นแบบจริงๆครับก็คงต้องคิดมากขึ้นจะพูดจะจาจะปฏิบัติตัวอะไรอย่างงี้ครับก็ได้มาก็ดีใจด้วยแล้วก็เกรงด้วยกับชีวิตต่อจากนี้ไปไม่เป็นไรหรอกเนาะครับค่ะก็คือรางวัลรับแทนพี่บอยติดภารกิจครับไปว่างก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนมารับแทนถามเลยค่ะพี่ๆกับพี่บอยเป็นลูกน้องเจ้านายกันเนาะพี่บอยเป็นต้นแบบยังไงของพี่บี้บ้างคะพี่บอยเป็นต้นแบบเรื่องของความขยันและตั้งใจในการทำงานของผมและทีมงานทุกๆคนเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานมากนะฮะทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นคุม Exacto Grammy รัชลัยเธียเตอร์งานเพลง Act Channel Act Studio คือละครอีกทุกอย่างครับต้องขึ้นตรงกับเขาคนเดียวฉะนั้นเนี่ยงานหลายๆอย่างเนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนคือเป็นไอดอลในการทำงานอย่างดีคนดูแลศิลปินทั้งหมดด้วยดูแลศิลปินทั้งหมดด้วยครับก็จะมีการดูภาพรวมแล้วก็แจกจ่ายให้คนที่ดูแลศิลปินลงไปเรื่อยๆครับดีใจที่มีพี่บอยเป็นเจ้านายดีใจที่บอยเป็นเจ้านายครับดีใจที่มีพี่แจ็คเป็นนักข่าวดีใจที่พี่บี้เป็นสิวแซวเล่นแซวเล่นไม่มีหรอกครับพี่บี้กลัวพี่บี้ด่าจังเลยคืออย่างนี้มีเรื่องถามว่าตอนนี้หนูนาเขาไปญี่ปุ่นเหมือนอังสุมาลินไปรอโกเบรีที่ญี่ปุ่นอ้าวเหรอไปญี่ปุ่นเหรอครับอ้าวไม่รู้อ้าวเหรอเขาแซวกันเฉยๆในทวิตเตอร์อ้าวเหรอไปรอผมเหรอไอ้บ้าๆเดี๋ยวก็ตามไปหรอกมีฝากซื้อของอะไรไหมผมเพิ่งรู้จักพี่แล้วเขาที่ญี่ปุ่นคือรู้ล่าสุดคือหนูนาไปจีนไปงานเทศกาลภาพยนตร์แล้วก็เอาหนังเรื่องรักจับใจไปฉายที่นั่นแต่ว่าไปญี่ปุ่นไม่รู้คงแสบเขาแอบไปกลัวผมฝากซื้อของงี้ใช่พี่ซื้ออะไรมาฝากจากอเมริกาล่ะผมจะซื้อเลยผมไปทำงานครับไม่ได้ฝากก็ฝากหอมแก้มก็พอถามมีผลงานใหม่ๆแล้วแฟนพี่บี้รอมากซิงเกิลใหม่ละครตอนนี้ก็มีมีการเรียนร้องเรียนเต้นเรียนแอคติ้งทั่วไปแล้วก็มิซิคคอมและกับนัทตอนนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วล่ะที่อยู่ได้กับเรามานะครับแล้วก็กำลังทำซิงเกิลใหม่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแผนเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีมีท่าตรงท่าเต้นมาให้ดูเนาะเอ้าก็ต้องติดตามงานอีเวนต์ก็เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะขนาดใหญ่ครับใช่ครับตอนนี้ก็จะกำลังเริ่มกลับมารับงานอีเวนต์แล้วหลังจากที่จบจากคู่กรรมไปแล้วก็เตรียมงานต่างๆไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาอะไรต่างๆกลับมาก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับอีเวนต์จะได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังบ้างให้หายคิดถึงก็จะได้ไปเจอแฟนๆต่างจังหวัดบ้างจ้าเจอพี่ได้เจอผมได้ครับเดี๋ยวหัดใหญ่เร็วๆนี้แน่นอนคุณแฟนๆนะคะกับรางวัลที่ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้ผมได้รับรางวัลเพชรราชนะครับเป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นบุคคลต้นแบบให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากครับพี่ดีด้วยนะคะจ้างครับผมพี่ดี